แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าแบบหมุนเวียนเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดภายหลังจากโลกเริ่มหันมาจริงจังกับคำว่าพลังงานสะอาดที่ผ่านมามีการหยิบจับสิ่งต่างๆหรือไอเดียใหม่ๆมาดัดแปลงจนทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านความพยายามของสตาร์ทอัพผู้ประกอบการทั้งเล็กและใหญ่ไปจนถึงภาครัฐเพื่อลดการปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันคือแบตเตอรี่กินได้ที่ถูกรังสรรค์มาจากถั่วอัลมอนด์สาหร่ายชาโคผักเคเปอร์ในตระกูลพืชใบเขียวผลงานจากสถาบันเทคโนโลยีอิตาลีหน้าตาของตัวต้นแบบแบตเตอรี่กินได้นี้นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 0.155 ตารางนิ้วหรือใหญ่กว่าลูกอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับภายนอกที่เห็นเป็นส่วนสีครีมนี้นะครับคือตัวปิดเซลล์แบตเตอรี่ทำมาจากขี้ผึ้งส่วนเส้นโลหะนะครับก็คือแผ่นทองที่กินได้สำหรับใช้ส่งกระแสไฟฟ้าส่วนภายในคือวัตถุดิบอาหารที่ถูกสกัดสารต่างๆเพื่อใช้กักเก็บประจุไฟฟ้าประกอบด้วยขั้วแอโนดหรือขั้วบวกที่ทำจากไรโบฟาวินซึ่งพบในอัลมอนด์และขั้วแคโทดหรือขั้วลบที่ทำมาจากสารเควซิตินที่อยู่ในผักใบเขียวมีรสขมครับผลการทดสอบแบตเตอรี่กินได้นี้พบว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 0.65 โวลต์ด้วยกระแสไฟ48ไมโครแอมเปร์เป็นเวลาต่อเนื่อง12นาทีเพียงพอต่อการทำให้หลอดไฟ LED ขนาดเล็กสว่างขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามนะครับแบตเตอรี่กินได้ตัวนี้นะครับยังไม่สามารถย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้แต่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถกลืนลงไปโดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ซึ่งอาจจะนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอาหารได้ส่วนเป้าหมายต่อไปของทีมวิจัยนะครับคือการนำเอาแบตเตอรี่กินได้นี้ไปใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์จำพวกเซ็นเซอร์ที่ต้องกลืนลงไปในร่างกายซึ่งอาจจะเป็นการปฏิวัติการตรวจและการวินิจฉัยโรคต่อไปในอนาคตครับ